ดีครับอาจารย์ที่เคารพทุกคนและนักศึกษาที่น่ารักทุกคนครับผมนายเอกลักษณ์แผ่นทองนะครับจะผมจะนำเสนอโครงการเว็บไซต์ร้านสนามบินไมโยคาครับผมแล้วคิดนัดที่มานะครับเนื่องจากครอบครัวของผมมีธุรกิจร้านขายไม้อยู่ที่จังหวัดลำปางครับผมพอดีว่าทางธุรกิจนี้ต้องการปรับปรุงและเพิ่มความสะดวกในการทำงานต่างๆนะครับและเก็บข้อมูลได้คิดว่าจะทำการโปรโมทสินค้าที่มีอยู่ในร้านพอดีครับแล้วเขาเห็นว่าผมกำลังศึกษาเกี่ยวกับคอมเนี่ยแหละครับเขาก็เลยอยากจะให้ผมช่วยทำเว็บไซต์ให้กับเขาครับผมทางร้านเราของเราที่จะมีการขายไม้ครับทั้งไม้แบบและไม้เนื้ออ่อนแปรรูปครับมันจะมีขนาดต่างๆครับด้วยการจัดการร้านตั้งเดิมนะครับก็จะทำการจดลงในกระดาษครับจดบันทึกไว้ซึ่งจะมีปัญหานะครับผมคือถ้าเราจดในกระดาษถ้ากระดาษสูญหายครับมันจะทำให้ข้อมูลที่เราเก็บบันทึกไว้มันจะสูญหายไปด้วยทำให้เกิดความยุ่งยากจากปัญหาที่กล่าวมานี้ก็ผมก็เลยคิดว่าเราเนี่ยจะน่าจะใช้เว็บไซต์ทางบ้านทางครอบครัวก็บอกให้ทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการร้านนะครับผมก็ตอบรับตกลงเขาว่าอยากจะทำเว็บไซต์นี้แล้วก็มันจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อกับลูกค้าได้ดีด้วยครับซึ่งสังคมปัจจุบันนี้ก็ใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารอะไรแพร่หลายมากขอบเขตการครับขอบเขตของโครงงานนะครับจะเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับจะมีทั้งส่วนของผู้ดูแลระบบแล้วก็มีทั้งส่วนของผู้ใช้ครับเราจะมาดูที่ผู้ดูแลระบบกันนะครับผู้ดูแลระบบครับเราจะให้ผู้ดูแลระบบใส่ราคาไม้ครับผมเพราะราคาไม้จะมีการเพิ่มลดเปลี่ยนแปลงตลอดครับผมเราจะใส่ราคาไม้ตามชนิดของไม้แล้วก็ขนาดของไม้ผู้ดูแลระบบของเราสามารถเข้าไปเช็คดูสต็อกสินค้าได้ครับสามารถทำการซื้อขายครับผมขายเช็คว่าเราขายไปแล้วขายไปเท่าไหร่ครับผมแล้วก็สามารถพิมพ์ใบเสร็จขึ้นมาแล้วสรุปยอดขายในแต่ละวันได้ครับแล้วสามารถตรวจสอบว่าลูกค้าจ่ายเงินไปแล้วหรือยังครับมีการโอนเงินเข้าบัญชีหรือเปล่าการจ่ายเงินนี้สามารถทำได้โดยการจ่ายเงินสดผ่านหน้าร้านหรือเงินสดผ่านตอนที่เขาไปเอาไม้ไปส่งครับพร้อมกับใบเสร็จแล้วก็โอนเงินก็ได้ครับผมและเราสามารถออกใบทวงหนี้ครับผมสรุปรายชื่อคู่ค้าชำระได้ครับผมพร้อมกับเก็บสถิติครับผมเก็บสถิติในการขายเพื่อให้เจ้าของร้านนะครับได้มาวิเคราะห์ไม้แต่ละชนิดว่าเราควรทำยังไงอาจจะเพิ่มลดราคาครับผมในส่วนของลูกค้าครับลูกค้าจะมีอยู่2ประเภทนะครับลูกค้าจะมีแบบเป็นสมาชิกกับไม่เป็นสมาชิกครับถ้าลูกค้าต้องการที่จะสั่งสินค้านะครับเราก็ต้องให้ลูกค้าครับสมัครสมาชิกก่อนการสมัครสมาชิกนี่เราสามารถสมัครได้ทางหน้าร้านหรือไม่ก็สมัครทางเว็บไซต์ครับผมซึ่งถ้าเราไม่สมัครสมาชิกเราจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าเพราะเราจะไม่มีที่อยู่อะไรของเขาครับผมไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรติดต่อเขาไม่รู้ว่าจะไปส่งไม้ที่ไหนคือไอ
ลูกค้าที่เป็นสมาชิกนะครับต้องกรอกประวัติอะไรที่เป็นจริงหมดทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราจะได้ติดต่ออะไรได้ถ้าหรือไม่ว่าเขาอาจจะมีคนมาแก้ไงครับว่าให้ไปส่งไม้ที่นี่หน่อยนะครับอะไรเงี้ยครับเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นเท็จแล้วเราไปแล้วมันจะเป็นการเสียเวลาของเราครับผมแต่ถ้าสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ครับผมในระบบนี้ครับมันจะมีการล็อกอินของผู้ใช้อยู่ครับผมถ้าไม่เป็นสมาชิกก็ไม่ต้องล็อกอินนะครับผมแล้วในเว็บไซต์ของเรานี่อาจจะมีการเสริมความรู้ในเชิงสร้างสรรค์สังคมนะครับผมอาจจะมีการแบบให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไม้ยังไงให้คุ้มค่าครับผมแล้วก็อาจจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการคิดปริมาตรของไม้ครับผมเพื่อให้เขาได้มีความรู้ในส่วนของข้อมูลอ้างอิงนะครับข้อมูลอ้างอิงนี่ก็จะได้รับความร่วมมือจากร้านสนามบินนายูคาครับอยู่บ้านเลขที่296ตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับเพื่อช่วยในการสอบถามและแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับของผมก็มีการนำเสนอแค่ครั้งนี้ถ้ามีปัญหาอะไรผมไปได้ตามที่ผมฟังคิดว่ามันก็มีสองเรื่องเกี่ยวกับโปรโมทเกี่ยวกับproduct ของไม้และเกี่ยวกับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการขายของขายไม้ด้วยแต่ตามที่อธิบายคือตามหลังจากบอกว่านี่เป็นปัญหาใหญ่คุณพูดถึงเกี่ยวกับข้อมูลมากขึ้นไม่เข้าใจว่า promotion จะเป็นยังไงครับมันจะใช้เว็บเพจที่จะเป็น promote การขายการใช้ไม้ยังไงครับ